น่าจะได้นะแต่ลุงไม่ได้เคยคิดว่าลุงฝึกนะด้วยที่มีทุกวันนี้ไม่ได้เคยคิดว่าตัวเองฝึกมาปลือมาไม่ใช่นะครับมันได้มามันมีมาอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบธรรมดาธรรมชาติลุงไม่เคยอยู่ในวิสัยที่จะต้องไปนั่งตามคนนู้นคนนี้นะไม่มีครับง่ายๆคือลุงไม่มีครูบาอาจารย์โอเคไหมครับคือไม่ได้ตามใครเป็นเรื่องเป็นราวครับถ้าจะมีตามก็คือมีตามพระสงฆ์อยู่รูปหนึ่งก็แล้วกันเมื่อประมาณเกือบ30ปีมาแล้วนะมีตามรูปหนึ่งเข้าถ้ำครั้งแรกเนี่ยพระสงฆ์รูปนั้นก็อยู่ที่เดี๋ยวนะครับวัดคลองไผ่ล้อมอำเภอบ้านข้าวตำบลอะไรไม่รู้ทีนี้หมู่บ้านยังไม่รู้เลยตำบลยังไม่รู้เลยวัดคลองไผ่ล้อม มันน่าจะเป็นบ้านคลองไผ่ล้อมตำบลอะไรยังไม่รู้เลยอำเภอบ้านข้าวจังหวัดชัยภูมิเนี่ยก็มีพระสงฆ์อยู่รูปหนึ่งไปสร้างโบสถ์กันไปสร้างโบสถ์ก็ช่วยกันสร้างโบสถ์จนกระทั่งแต่บอกว่าช่วยกันสร้างเสร็จมันก็เกินไปเนาะมีส่วนร่วมในการสร้างโบสถ์กันแล้วกันนะจนกระทั่งโบสถ์หลังนั้นเสร็จแล้วภาวนาบวชเอาไว้เป็นนาคตัวแรกก็ได้บวชเป็นนาคตัวแรกทั้งที่หมดเนื้อหมดตัวนั่นมีเงินอยู่ 2,000 บาทมั้งวันนั้นใช่มีเงิน 2,000 บาทติดตัวมีเท่านั้นจริงๆหมดเกลี้ยงเลยหมดเนื้อหมดตัวเลยครับหมดจริงๆเลยหมดทำงานมากี่ปีหมดเนื้อหมดตัวเลยแค่ 2,000 บาทรถ1คันแล้วก็กล้วย1หวีน้ํา1ขวดเดินเข้าไปในถ้ํา3คืน2วัน3คืนนั่นไง2วัน3คืนหรือ3คืน2วันนี่แหละจะกลับกันก็มารู้กับสิ่งเหล่านี้มาก็แค่นั้นเองครับก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนอกนั้นก็ไม่เดินตามใครนะครับก็ไปเห็นสิ่งแปลกๆเห็นสิ่งแปลกเกิดความสงสัยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดินตามพระสงฆ์ก็เห็นสิ่งแปลกๆเช่นยกตัวอย่างนะครับรถก็คือรถของผมคนขับก็คือผมทีเนี้ยคนนั่งข้างหลังอยู่3คนนะอีกคนนึงก็คือพระสงฆ์รูปที่ว่าเนี่ยอยู่ซ้ายมือออกจากวัดประมาณตีห้านะขับไปเรื่อยแหละครับไหนก็ไม่รู้แหละประมาณบ่ายสามโมงผมดูเครื่องยนต์มันร้อนมากโอเวอร์ฮีทก็เลยหยุดรถข้างทางเปลี่ยนน้ำเติมน้ำอะไรก็ว่ากันไปในขณะนั้นนะครับชาวบ้านมาจากไหนก็ไม่รู้เดินมาห่างจากรถประมาณสัก10เมตร10กว่าเมตรเนี่ยครับพระสงฆ์รูปนั้นก็ตะโกนถามว่าลุงโยมโทษทีโยมแถวนี้มีกระดูกช้างหรือเปล่าโยมก็ไม่รู้ไม่ชี้เลยครับไม่รู้ครับถ้าจะมีเนี่ยนู่นฝากถนนฝั่งนู้นเขากำลังทำทางอยู่ถ้าจะมีเท่านั้นนะครับพอเสร็จจากการเติมน้ำเรียบร้อยแล้วผมก็ขับรถต่อพอเวลาถึงฝากทางฝั่งนู้นก็แวะลงข้างทางมันมีต้นมะกอกต้นหนึ่งพอจะเป็นร่มเงาได้ไม่เป็นพ่น